สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกกล้วยไม้ป่าทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการแนะนำกล้วยไม้ป่าสวยๆครับวันนี้กล้วยไม้ที่ผมจะมาแนะนำให้รู้จักก็คือกล้วยไม้ลงทานารีขาวสตูลนะครับดอกของเขาสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับลงทานารีขาวสตูลนะครับลงทานารีขาวสตูลนะครับเป็นกล้วยไม้ลงทานารีที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยนะครับแหล่งกำเนิดของเขาคือภาคใต้ของประเทศไทยแถบจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงนะครับทางกระบี่พัทลุงสงขลาก็เจอลงทานารีขาวสตูลได้นะครับโดยลงทานารีขาวสตูลของผมกอนี้นะครับโดยลงทานารีขาวสตูลของผมกอนี้นะครับก็จะเป็นไม้ของจังหวัดพัทลุงนะครับแหล่งกำเนิดของเขาก็จะเป็นภูเขาหินปูนแถบจังหวัดพัทลุงนะครับก็จะเจอกล้วยไม้ลงทานารีขาวสตูลสวยๆแบบนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าแหล่งกำเนิดของลงทานารีขาวสตูลนะครับคือภาคใต้ของประเทศไทยนะครับทำให้การปลูกเลี้ยงสามารถปลูกเลี้ยงได้ง่ายครับเป็นกล้วยไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศและสามารถออกดอกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเหมาะสมสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าโดยเฉพาะสายพันธุ์ลงทานารีนะครับเนื่องจากว่าการปลูกเลี้ยงง่ายการออกดอกก็สามารถออกดอกได้ง่ายทั่วทุกภาคนะครับจึงเป็นลงทานารีที่อยากแนะนำให้นักสะสมมือใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจจะปลูกเลี้ยงนะครับสามารถเริ่มปลูกเลี้ยงได้จากลงทานารีขาวสตูลหรือว่าลงทานารีที่มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้ของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าการปลูกเลี้ยงง่ายและการให้ดอกก็สามารถให้ดอกได้อย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ราบนะครับไม่แนะนำสำหรับมือใหม่ให้ปลูกลงทานารีที่มีถิ่นกำเนิดจากภาคเหนือนะครับที่มีถิ่นกำเนิดบนดอยสูงๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องมีส่วนประกอบก็คืออากาศที่หนาวเย็นนะครับเขาถึงจะออกดอกได้จำพวกลงทานารีอินทนนท์ฝาหอยเหลืองเลยแบบนี้นะครับหากผู้ที่ปลูกเลี้ยงบนพื้นราบก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการปลูกเลี้ยงยากเลี้ยงมาหลายปีบางต้นก็ไม่ออกดอกเลยนะครับแต่สำหรับลงทานารีที่มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้จำพวกขาวสตูลเหลืองกระบี่เหลืองตรังนะครับเป็นลงทานารีที่เลี้ยงง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับจะเป็นการสร้างกำลังใจในการปลูกเลี้ยงนะครับหากเราปลูกเลี้ยงแล้วเขาเจริญเติบโตผลิดอกออกมาสวยๆให้เราได้ชมนะครับสำหรับลงทานารีขาวสตูลของผมกอนี้นะครับก็จะเป็นลงทานารีที่แตกกอใหญ่สวยงามนะครับใบของเขาสมบูรณ์มากๆเลยนะครับใบสีเขียวแตกกอมาเป็นกอใหญ่สามารถให้ดอกได้ครั้งละหลายๆดอกนะครับกอนี้ที่กำลังบานอยู่ก็มี2ช่อดอกนะครับสวยงามมากๆครับโดยแต่ละก้านดอกนะครับเขาก็สามารถแทงช่อออกมาแบบนี้นะครับ 2-3 ดอกกันเลยนะครับดอกของเขาก็จะบานทนทานสวยงามเป็นเดือนเลยนะครับหากเรารดน้ำเขาไม่โดนกระเปาะตรงรองเท้าตรงนี้นะครับการรดน้ำควรจะรดน้ำมาจากด้านหลังของดอกนะครับเพื่อป้องกันดอกช้ำหรือว่ามีการขังของน้ำตรงกระเปาะนะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการร่วงของเขาได้เยอะนะครับซึ่งหากดอกของเขาไม่โดนน้ำนะครับสามารถบานได้เป็นเดือนๆเลยนะครับบานทนทานคุ้มค่านะครับสามารถชมกันได้ยาวๆครับสวยงามนะครับลักษณะพิเศษของลงทานารีขาวสตูลอีกอย่างหนึ่งก็คือบางต้นหรือว่าบางกอจะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับโดยเฉพาะกอนี้นะครับ
หากเราดมก็จะได้กลิ่นหอมของเขานะครับซึ่งพบเฉพาะบางกอนะครับจะไม่ได้มีกลิ่นทุกกอครับแต่แค่ดอกสวยๆของเขาก็ชื่นใจแล้วนะครับสวยงามมากๆครับเป็นรองเท้านาลีที่น่าสะสมนะครับเลี้ยงง่ายให้ดอกง่ายทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงมีกำลังใจในการสะสมปลูกเลี้ยงต่อไปนะครับสวยงามมากๆครับใบของเขาก็จะมีความสวยงามสีเขียวเป็นลายหินอ่อนแบบนี้นะครับหากเราเลี้ยงให้กอของเขาโตมีหลายยอดนะครับเขาก็จะสามารถให้ดอกได้คราวละหลายๆช่อสวยงามมากๆนะครับจากที่ผมไปพบเจอบนเขาหินปูนตอนเดินป่านะครับเวลาเขาบานทีละเยอะๆนะครับเป็น 20-30 ดอกแต่ละกอที่อยู่ตามผาหินนะครับสวยงามมากๆนะครับซึ่งจากลักษณะนะครับแหล่งกำเนิดของเขาที่ขึ้นอยู่ตามผาหินปูนนะครับทำให้เวลาเราปลูกนะครับสามารถเรียนแบบเครื่องปลูกที่เป็นธรรมชาติของเขาได้เลยนะครับก็คือเราสามารถผสมดินเพียงเล็กน้อยนะครับผสมกับกาบมะพร้าวถ่านทุบหรือว่าอิฐมอนทุบนะครับผสมเข้าไปเพื่อเพิ่มความโปร่งและเป็นการเรียนแบบธรรมชาตินะครับจากการที่ผมปลูกเลี้ยงนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนำในการเป็นเครื่องปลูกที่ผสมต้องผสมเข้าไปนะครับก็คืออิฐมอนหรือว่ากระถางแตกนะครับทุบไม่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับใส่เข้าไปเป็นเครื่องปลูกนะครับโดยเฉพาะรองเท้านาลีที่มีถิ่นกำเนิดในภาคใต้นะครับเขาจะชอบหินหรือว่าอิฐมอนทุบแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้ความชื้นและอากาศในกระถางเย็นขึ้นมากๆนะครับรองเท้านาลีเขาจะชอบมากๆเลยนะครับสำหรับอิฐมอนทุบแบบนี้นะครับสำหรับการรดน้ำนะครับผมก็จะรดน้ำรองเท้านาลีสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับในช่วงที่อากาศร้อนส่วนในช่วงที่ฝนตกชุกหรือว่าช่วงฤดูฝนของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าผมปลูกเลี้ยงในภาคใต้นะครับผมก็จะงดการรดน้ำไปเลยครับ2สัปดาห์ถึงจะรด1ครั้งเพื่อป้องกันการเน่านะครับเพราะว่ารองเท้านาลีเป็นรองเท้าที่สามารถกักขังน้ำไว้ได้นะครับตรงกระป๋อทำให้หากเรารดน้ำโดนของเขานะครับดอกของเขาก็จะร่วงไวนะครับและหากเรารดน้ำเขาเยอะเกินไปเครื่องปลูกชื้นนะครับจะทำให้เขาเกิดอาการรากเน่าโคนเน่าได้ง่ายๆนะครับรองเท้านาลีเป็นกล้วยไม้ที่ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับคือรดน้ำให้เขาพอชุ่มนะครับและให้เขาแห้งภายใน 2-3 วันไม่ควรมีน้ำขังหรือว่าชื้นเกินนะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับกล้วยไม้รองเท้านาลีขาวสตูลนะครับเลี้ยงง่ายมากๆนะครับผมก็อยากแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการปลูกเลี้ยงนะครับหากเราเลี้ยงแล้วเขาเจริญเติบโตสวยงามออกดอกนะครับจะทำให้เรามีกำลังใจในการสะสมปลูกเลี้ยงต่อไปนะครับที่สำคัญก็คือเราต้องเริ่มเลี้ยงจากกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วค่อยๆศึกษาเก็บสะสมประสบการณ์เพื่อเลี้ยงตัวที่เลี้ยงยากต่อไปนะครับสวยงามมากๆนะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับได้มาตั้งแต่กอของเขายังเล็กๆนะครับนี่นะครับเขากำลังจะมีดอกออกมาอีกหลายช่อเลยนะครับเราสามารถเลือกสะสมได้นะครับสำหรับรองเท้านาลีขาวสตูลเขาจะบางแหล่งนะครับเขาจะให้ดอกก้านละ1ดอกนะครับแต่แหล่งที่ผมเก็บสะสมคือของจังหวัดพัทลุงนะครับแหล่งนี้จะให้ดอกก้านละ 2-3 ดอกแบบนี้เลยนะครับทำให้เกิดความสวยงามนะครับเวลาเขาบานพร้อมๆกันก้านละ2ดอก3ดอกแบบนี้ครับดอกของเขากลมสมมาตรสวยงามมากๆเลยนะครับม
าชมความงามของดอกเขาอีกสักครั้งนะครับสวยงามมากๆครับวันนี้ผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะพามาชมดอกกล้วยไม้สวยๆอีกครับขอบคุณครับ